ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตัว UPS นะครับเครื่องสำรองไฟฟ้านะครับยี่ห้อ APC นะครับแบ็กอัพ650นะครับสำหรับใครที่ใช้เครื่องสำรองไฟนะครับยี่ห้อนี้นะครับใช้งานไปอยู่ไฟดับแล้วก็เครื่องไม่สำรองไฟนะครับวันนี้มีวิธีครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับง่ายๆครับรุ่นนี้เปิดตัวเครื่องมันมาเปลี่ยนแบตไม่ยากนะครับผมเคยเจอผมใช้ APC อยู่ประมาณ3รุ่นนะครับบางรุ่นนี้รุ่นใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้จะประมาณสัก300กว่าวัตต์นะครับเหมาะกับพวกกล้องวงจรปิดนะครับผมใช้พวกกล้อง IP นะครับประมาณ4ตัวแล้วก็เราเตอร์2ตัวสำรองไฟสบายๆครับประมาณถ้าไฟดับนะครับแบตเตอรี่เต็มๆนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆเต็มๆดีๆนะครับประมาณสัก2ชั่วโมงอยู่ถึงนะครับแต่ว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วแต่ส่วนมากนะครับเท่าที่ผมใช้มานะครับประมาณ2ปีก็ต้องเปลี่ยนนะครับหรืออาจจะบางคนอาจจะนานมากกว่านั้นก็มันอยู่ที่การพวกเขาเรียกการคลายประจุมันนะครับของตัวแบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิด้วยนะครับบางคนนี่อาจจะอยู่ในห้องแอร์นะครับตัวแบตเตอรี่ UPS ก็อาจจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นอีกหน่อยนะครับแต่เต็มที่ก็ไม่เกิน3ปีครับเต็มที่ก็2ปีนิดๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับตัวแบตเตอรี่ตัว UPS เสื่อมนะครับวันนี้นะครับในคลิปผมจะมีทั้งวิธีการเลือกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วิธีการทดสอบนะครับเทสนะครับว่าแบตเตอรี่เราเสื่อมไหมบางคนอาจจะไม่เจอสภาวะไฟดับเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเครื่อง UPS เรามันสำรองไม่สำรองไฟนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับวิธีการเช็คเนี่ยคุณจะเห็นในคลิปวิดีโอไหมครับสมมุติในกรณีนี้ครับในภาพนะครับสมมุติเป็นปลั๊กนะครับวิธีการนะครับให้คุณถอดปลั๊กตัว UPS นะครับถอดปลั๊กนะครับตัว UPS จากปลั๊กผนังคุณนะครับขณะก่อนที่จะถอดนะครับให้คุณเอาอุปกรณ์พวกสมมุติมีลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับให้เอาลำโพงคอมพิวเตอร์ลองเสียบดูแล้วก็เปิดดูหรือว่าจะเป็นพวกอย่างผมก็เป็นเราเตอร์เป็นกล้อง IP คาเมร่านะครับเสียบดูแล้วก็ชักปลั๊กตัว UPS ออกเลยนะครับถ้าว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับมันจะไม่สำรองไฟครับตัว UPS นะครับมันจะดับเลยนะครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องเปิดสวิตช์พาวเวอร์มันด้วยนะครับถ้าไม่เปิดมันก็ไม่ดับนะครับหรือคุณจะชักข้างหลังมันอย่างนี้ก็ได้นะครับปลั๊กชักปลั๊กข้างหลังมันข้างหลังเครื่องอย่างนี้ก็ได้นะครับชักออกแต่ว่าให้หาคุณหาอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับพวกจะเป็นเราเตอร์เป็นลำโพงคอมพิวเตอร์นะครับลองเปิดใช้งานดูนะครับแล้วก็เสียบคาไว้นะครับแล้วก็ชักปลั๊กตัว UPS ออกจากชักตรงนี้ออกก็ได้นะครับหรือจะชักไอตัวปลั๊ก3ตาที่ผนังออกก็ได้นะครับแล้วก็ลองเปิดไปสักพักดูนะครับแต่ถ้ามันเสื่อมแบบสุดๆได้นะครับมันดับเลยครับตัว UPS มันจะดับเลยครับแล้วก็จะขออธิบายคร่าวๆอย่างนะครับวิธีการเลือกแบตเตอรี่ตัว UPS นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งวิดีโอให้ดูวิธีการเลือกแบตเตอรี่ตัว UPS นะครับกรณีแบตเตอรี่ UPS คุณเสื่อมนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับ UPS โดยส่วนใหญ่ครับใช้กำลังแบต12โวลต์7Ah นะครับ12โวลต์ 7Ah ก็คือประมาณตรงนี้นะครับ12โวลต์ 7Ah ถึง12โวลต์ 9Ah นะครับให้แน่ใจว่าตัวนะครับ Ah เนี่ยของคุณไม่เกินนะครับ Ah ก็คือแอมป์นะครับคือตัวแสดงสถานะครับประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่นะครับสมมุติว่าคุณใส่12โวลต์ในกรณีนะครับสมมุติคุณดันไปใส่12โวลต์18Ah ตัวเครื่อง UPS นะครับอาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะขนาดที่ใหญ่กว่าหรือระบบแบตเตอรี่ชาร์จนะครับของตัว UPS คุณนะครับไม่สนับสนุนและอาจจะส่งผลให้ตัวแบตเตอรี่ชาร์จนะครับเสียหายและล้มเหลวได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณควรเลือกตัวนี่ครับตัว AH นะครับให้ดีนะครับให้คุณดูจากแบตเตอรี่รูปเก่าคุณว่าตัวเนี่ย 7.0AHหรือว่าอะไรนะครับให้คุณเลือกจากแบตเตอรี่รูปเก่าหรือว่าคุณจะถ่ายรูปหรือคุณจะยกไปทั้งรูปนะครับไปถ้ากรณีมีร้านที่ขายแบตเตอรี่ตัว UPS นะครับอยู่ใกล้บ้านคุณนะครับให้คุณยก
หรือว่าถ่ายรูปไปให้เขาดูก็ได้นะครับแล้วก็คุณค่อยซื้อหามาเปลี่ยนเองนะครับหรือว่าถ้าคุณกรณีคุณสั่งออนไลน์อย่างที่ผมตัวแบตเตอรี่ตัว UPS ผมเพิ่งหมดไปไม่นานนะครับผมก็สั่งออนไลน์โดยผมดูจากตัวนี้ครับ12โวลต์ 7.0 AH นะครับผมสั่งลูกใหม่มานะครับก็เอาประมาณนี้นะครับเอาให้มันเท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันมั่นใจอย่างว่าใช้ได้แน่นอนนะครับนะครับก็คร่าวๆครับสำหรับวิธีการเลือกแบตเตอรี่นะครับคราวนี้นะครับในส่วนของวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับตัว UPS นะครับ APC Backup 650นะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่มันนะครับรุ่นนี้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนวิดีโอให้ดูวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับให้คุณจับตัว UPS คุณคว่ำลงนะครับระหว่างนั้นให้คุณถอดสายออกให้หมดนะครับปิดสวิตช์พาวเวอร์ด้วยนะครับปิดตัวสวิตช์พาวเวอร์ของ UPS นะครับแล้วก็ถอดสายที่เชื่อมต่อกับปลั๊กผนังคุณออกนะครับคราวนี้ก็หาไขควงยาวๆนะครับขันออกครับให้ดีให้เป็นหัวแม่เหล็กหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ตัวน็อตจะอยู่ลึกนะครับให้หาไขควงยาวๆนะครับเล็กๆนะครับมันไปปิดติดไอ้ตัวยางนี่นะครับเสร็จคราวนี้นะครับให้คุณถอดน็อตออกให้หมดนะครับน็อตมันจะมี4ตัวครับรุ่นนี้อยู่ข้างใต้มันแค่นั้นครับเสร็จคราวนี้ให้คุณจับมันพลิกขึ้นนะครับพลิกขึ้นแล้วก็ดึงฝามันขึ้นนะครับค่อยๆดึงนะครับขยับขยับหน่อยแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแบบตามภาพนะครับอย่าดึงแรงนะครับ เดี๋ยวน้องเจ็บนะครับเพราะว่ามันมีสายเชื่อมต่ออยู่นะครับดึงแรงเดี๋ยวสายขาดแต่ยุ่งเลยครับคราวนี้ครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ง่ายมากครับอันนี้จะเป็นสายที่ว่าเชื่อมต่อนะครับคราวนี้วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับให้คุณถอดนะครับขั้วต่อนะครับที่ตัวแบตเตอรี่นะครับสายสีดําสีแดงเขาแบ่งแยกไว้ดูง่ายมากนะครับให้คุณถอดไอ้ตัวสายนี้ออกนะครับสายสีดําสีแดงถอดออกแล้วก็ยกออกแค่นั้นนะครับแล้วก็เอาลูกใหม่นะครับเอาลูกใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็เสียบสายสีดําสีแดงให้ตรงกับขั้วแล้วก็ประกบเครื่องประกบฝามันนะครับต้องค่อยๆเลื่อนนะครับบางทีมันอาจจะไม่สนิทนะครับให้คุณค่อยๆขยับนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆขยับตัวฝา UPS นะครับขยับขยับเสร็จแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เสียบสายกับปลั๊กผนังนะครับเปิดสวิตช์พาวเวอร์แล้วก็ใช้งานจริงๆก็ใช้งานได้เลยนะครับตัว UPS มันจะทําการชาร์จไฟของมันเองโดยอัตโนมัติไปเรื่อยนะครับสําหรับยี่ห้อ APC นี้ครับจะปิดจะเปิดเครื่อง UPS นะครับมันก็จะชาร์จไฟของมันไปตลอดนะครับไม่ว่าจะปิดพาวเวอร์เปิดพาวเวอร์มันก็ชาร์จของมันไปเรื่อยนะครับมันจะไม่สํารองไฟก็กรณีแบตหมดแค่นั้นนะครับแล้วก็ตัว UPS เองนะครับตัว UPS เองส่วนมากที่เจอปัญหานะครับจะมาจากตัวแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับไม่ใช่ปัญหามาจากตัว UPS มันเองนะครับตัวพวกวงจรพวกอะไรข้างในตัวมันนะครับสามารถมีอายุอยู่ได้ถึง5ปีถึง7ปีนะครับแล้วแต่ว่าการใช้งานของเรานะครับเพราะฉะนั้นให้ดีคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เองจะประหยัดกว่าไปซื้อใหม่รุ่นนี้จริงๆตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ร้านหนึ่งนะครับขายประมาณ1,500แต่ถ้าเราเปลี่ยนเองนี่ผมเสียไปแค่500กว่าบาทนะครับเปลี่ยนเองเราประหยัดไปได้อีกใช้ไปได้อีกปีกว่า2ปีนะครับก็ประหยัดไปได้อีกเป็นพันนะครับยิ่งรุ่นสูงกว่านี้นะครับยิ่งประหยัดเยอะกว่านี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเองผมมีอยู่ APC นะครับรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับอันนั้นผมใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับอันนั้นเปลี่ยนแบตทีหนึ่งนะครับผมเคยไปจ้างเขาเปลี่ยนนะครับสมัยยังเปลี่ยนเองไม่เป็นนะต้องยอมรับข้างในตัวมันจะมีแบตเตอรี่2ลูกนะครับผมเปลี่ยนรวมทั้งค่าเปลี่ยนนะครับ1,600ครับแต่ถ้าเปลี่ยนเองนะครับ1,100เต็มที่ไม่เกิน1,100-1,200นะครับแบตเตอรี่2ลูกครับยังไงก็ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ